กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในรายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้พบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่คงที่มีเพียงถั่วฝักยาวราคาเดียวที่ราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35-38 บาทขณะที่สินค้าอื่นๆราคาทรงตัวอาทิเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 150-155 บาทไข่ไก่เบอร์2ฟองละ3บาท10สตางค์ถึง3บาท20สตางค์ไข่ไก่เบอร์3ราคาฟองละ3บาทถึง3บาท10สตางค์ไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ70-72บาทกะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ15ขออภัยค่ะกิโลกรัมละ12-15 บาทและผักคะน้ากิโลกรัมละ35-38 บาท